ารักคืออะไรอยู่ที่ใดและยังมีอยู่จริงไหมแต่วันนี้ฉันได้มาพบคำตอบที่พระเจ้าประทานมอบให้เราทุกคนและฉันได้รู้วันนี้บนกางแขนฉันเห็นพระเมตตาที่ทรงอภัยยกโทษบาปพระเยซูยอมตายลดปล่อยชีวิตที่มืดมนให้ได้พบทางแห่งแสงสว่างทำให้ชีวิตที่ไร้ค่ามีความหมายชีวิตได้มีความหมายสวัสดีครับ
หันไปบอกคนข้างซ้ายข้างขวาหน่อยว่าฉันรักเธอพร้อมแก้มกันเลยมาจำได้อยู่หรือเปล่าเริ่มมานะทักจำได้ช่วยกันร้องเลยนะครับรักมากเธอคิดถึงเธอเมื่อเราได้เจอกันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนกันฉันอธิษฐานเพื่อเธอเสมออยากจะเห็นรอยยิ้มของเธออยากให้เธอสบายสบายและวันนี้วันใดเธอดูขอบคุณมากครับเดี๋ยวถามชื่อก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างนะชื่อน้องอะไรครับใบบุญครับน้องใบบุญนะแล้วคนนี้ล่ะครับปิงปิงน้องปิงปิงใช่ไหมคนนี้ล่ะพุทธิพงศ์ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อกายครับน้องกายอ่ะข้างๆชื่อดลพัทครับดลพัทชื่ออะไรคะน่ารักจังต้นสุดหล่อครับอะไรนะต้นสุดหล่อครับต้นสุดหล่อชื่ออะไรคะอาเนนมอสอุ้ยขอบคุณน้องๆมากนะครับครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วกับที่นั่งเลยเรามาเต้นเพลงนี้กันดีกว่าค่ะอยากให้น้องๆทุกคนลุกขึ้นยืนด้วยกันดีกว่าช่วยกันปรบมือก่อนช่วยกันร้องเลยนะดอกเล่าดอกเล่าเจ้าบิน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 ไปบินหาหาน้ำหวานกับคืนสุราฉันก็ยังจีบน้องไม่รีรอที่จะทำกันเองเมื่อเราเกียดกันก็อายคุณน้อยเขานั้นจำจำจำได้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยค่ะ
กี้เป็นผึ้งไปแล้วใช่ต่อไปเป็นอะไรอีกดีนะครับต่อไปเป็นนกเมื่อวานเคยจำเพลงที่พี่ๆเต้นได้ไหมเมื่อวานเราเต้นนกอะไรอ่ะนกกระปูนกกระปูใช่ไหมใครเคยเห็นนกกระปูบ้างยกมือขึ้นโอ้โหนั่นค่ะใครไม่เคยเห็นนะคะรูปด้านข้างนี่มีเลยเห็นไหมตัวจะเป็นสีดำปีกสีน้ำตาลเข้มนั่งลอง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 ก่อนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยกันค่ะฟังนะนกกระปูดนกกระปูดตาแดงไม่สวยไม่แพงเหมือนนกแก้วมาคอไม่เคยมีใครให้ความสำคัญแถมยังเรียกมันว่านกกระปูดตาแดงไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้พี่ขอฟังเสียงน้องๆร้องพร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยนกกระปูดนกกระปูดตาแดงไม่สวยไม่แพงเหมือนนกแก้วมาคอไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญเต็มยังเรียกมันว่านกกระปูดตาแดงเพลงนี้เราจะมีปรบมือ8จังหวะด้วยค่ะพี่เจพี่แชมป์มีปรบมือด้วยใช่อันนี้พี่ออแอค่ะน้องๆเริ่มจะร้องได้แล้วเราแบ่งครึ่งเช็คเสียงดีกว่าว่าฟังได้ไหมดีไหมขอฟังพี่แชมป์ก่อนแล้วกันฝั่งนี้เป็นฝั่งพี่แชมป์นะครับสองแถวนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งพี่เจเจย้ายแพ้แล้วนะฝั่งพี่เจเจสู้ไหมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังฝั่งพี่แชมป์สู้ไหมครับโอ้โหเยี่ยมมากฟังพี่เจเจเราเริ่มก่อนเลยนะเตรียมตัวนะนกกระปูดนะ1 2 3นกกระปูดนกกระปูดตาแดงไม่สวยไม่แพงเหมือนนกแก้วมาขอเยี่ยมมากไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญแถมยังเรียกมันว่านกกระปูดตาแดงเยี่ยมมากปรบมือตัวเองสุดยอดเลยเดี๋ยวรอฟังฝั่งนี้เดี๋ยวรอฟังฝั่งนี้พร้อมหรือยังไม่ดังไม่ดังไม่ดังป่ะสู้ฝั่งเราไม่ได้สองไปนกกระปูดนกกระปูดตาแดงไม่สวยไม่แพงนกแก้วมาดังกว่านี้ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญเท่ากันไหนเราลองรวมกันไหมได้เลยรวมกัน2ชั้นเนี่ยจะดังขนาดไหนลองดู1 2 3นกกระปูดนกกระปูดตาแดงไม่สวยไม่แพงเหมือนนกแก้วมาคอไม่เคยมีใครให้ความสำคัญแถมยังเรียกมันว่านกกระปูดตาแดงเก่งมากต่อไปเรามาปรบมือ8จังหวะด้วยกันครับผมน้องจับคู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวเราจะปรบมือด้วยกันนะคะเดี๋ยวดูพี่ๆนะไปช้าๆหนึ่งปรบมือที่ตัวเอง1 2 3 4 5 6สลับ7 8นะคะเฮ้เฮ้ยต่อไปช้าด้วยกันนะคะอีกหนึ่งรอบ1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยต่อไปเร็วขึ้นนะเอาแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยเก่งมากต่อไปเราจะปรบมือด้วยกันในเพลงนะคะแล้วรอสัญญาณนะอ้าวเรามือก่อนอยากเต้นไหมอยากเต้นลุกเต้นได้นะต้องการแดนเซอร์ต้องการแดนเซอร์ช่วยกันร้องนะโยกซ้ายโยกขวาป่ะนกกระปูดนกกระปูดตาแดงไม่สวยไม่แพงเหมือนนกแก้วมาคอแถมยังเรียกมันว่า
็ดูไม่สวยไม่สวยหน้าตาก็ดูไม่ดีแต่นกกระปูตัวนี้ก็มีประโยชน์เหลือหลายช่วยชาวนาต้นไม้จำปูสักครู่นาข้าวแล้วเจ้าก็ยังกินอยู่เอาพร้อมกันนกกระปูนกกระปูนะช่วยกันร้องหน่อยสวยไม่แพงเหมือนเตรียมตัวปรบมือเอาพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7เฮ้2 3 5 6 7เฮ้1 2 3 4 5 6 7เฮ้2 3 5 6 7เฮ้1 2 3 5 6 7เฮ้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเราใครเขาอาจไม่เข้าใจไม่เป็นไรน้องกระปูน้องกระปูเด้อเสียงหายไปแล้วเหมือนนกแก้วมาคองไม่เคยมีใครให้ความสำคัญแถมยังเรียกมันว่านกกระปูตาแดงแถมยังเรียกมันว่านกกระปูตาแดงร้องเองเลยไม่สวยไม่แพงเหมือนนกแก้วปากคอไม่ค่อยมีใครแถมยังเรียกมันว่าปูตาแดงแถมยังเรียกมันว่าปูตาแดงก็เสียบประมือกับน้องๆนี่ค่ะโอ้โหนกกระปูตาแดงนั่งที่เรียบร้อยครับนั่งลงครับนั่งลงก่อนนั่งลงเลยนั่งให้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พี่แชมป์มีเกมมาให้น้องๆเล่นครับโอ้ดีเลยครับพี่เอรู้จักมะนาวไหมครับรู้จักครับมะนาวเป็นยังไงครับก็เป็นลูกกลมๆประมาณมีรสชาติยังไงครับโอ้เปรี้ยวครับเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับถ้าพี่แชมป์สั่งให้ทั้งหมดอมมะนาว1ลูกนะครับให้ทุกคนทำแบบนี้ให้อมมะนาวที่เป็นลูกใหญ่ที่สุดนะครับอย่างเช่นอมมะนาว1ลูกอุ๊บแล้วก็ค้างไว้นะครับห้ามคายออกมาอย่างเช่นพี่เออมมะนาว1ลูกค้างไว้ห้ามคลายออกมานะครับจนกว่าพี่แชมป์จะสั่งครับคลายได้ลองดูป้อนหนึ่งอมมะนาว1ลูกค้างไว้ห้ามคลายห้ามคลายเยี่ยมมากป้อ2อมมะนาว2ลูกอุ๊บอุ๊บห้ามมีเสียงอมแล้วห้ามมีเสียงเยี่ยมมากคลายได้ครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดอมมะนาว1ลูกเยี่ยมมากนะครับอมค้างไว้นะครับวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้น้องๆครับพี่ใจเอ๋ พี่ใจเอ๋คายมะนาวก่อนนะครับน้องๆอมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งคายอมไว้ก่อนรางวัลอะไรเหรอครับเป็นซีดีเพลงครับซีดีใช่แต่เราแจกให้น้องๆทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเรียกน้องๆขึ้นมารับรางวัลโอ้ดีเลยโอเคคายมะนาวได้อร่อยไหมครับจะถามป.1มีกี่ห้องครับ10ห้องป.2มีกี่ห้องป.3มีกี่ห้อง
ไม่มีไม่มีพี่เจเอซูมน้องขึ้นมาเลยเอาป.1ก่อนนะครับป.1ห้อง5โอ้ป.1ห้อง5เลขที่18ป.1ทับ5เลขที่18อยู่ไหนครับมาเลยคุณครูช่วยดูให้ด้วยนะครับมาเลยมาเลยครับต่อเลยครับมาเลยต่อไปพี่เจเจเลยครับพี่เจเจป.1ทับ1โอ้โหเลขที่10คนไหนครับป.1มาเลยมาเลยมาเลยมารับรางวัลเลยมาเลยเอาละผู้โชคดีของป.2ป.2บ้างเตรียมตัวป.2ทับ9โอ้โหเลขที่15อยู่ไหนมาเลยอยู่ไหนมาเลยมาแล้วต่อไปพี่แชมป์บ้างครับผมป.2ทับโอเคป.2ทับ4เลขที่100ไม่ถึงไม่ถึงเหรอเลขที่25เอามาเลยมาแล้วแต่เราไม่ได้แจกให้ง่ายๆนะครับเราจะให้น้องๆทั้ง4คนเนี่ยแข่งกันครับผมแข่งยังไงรู้ไหมครับแข่งยังไงหัวข้อปีนี้เราหัวข้ออะไรความหวังใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า hope ถูกต้องเราจะให้น้องๆแข่งกันพูดคำว่า hope ใครพูดได้ยาวที่สุดอย่างเช่น hope ประมาณนี้นะครับทั้งหมดอมมะนาว1ลูกโอเคป.1พร้อมไหมครับป.2ครับป.2พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมขอเสียงเชียร์ป.2หน่อยแล้วโอเคนั่งลงนั่งลงพร้อมแล้วเราจะจับเวลานะครับพร้อมแล้วเอาไมค์นี้นะครับ1 2 3อยู่ป.ไหนครับป.1ขอเสียงเชียร์ป.1หน่อยโอ้โหพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วทั้งหมดอมมะนาว1ลูกปึ๊บโอเคฟังเพื่อนนะครับ1 2 3ธรรมดาเอาละสิป.อะไรครับป.1ครับป.1ป.1ขอเสียงเชียร์เพื่อนอีกรอบนึงพร้อมแล้ว1 2ไปคนสุดท้ายป.2คนสุดท้ายของป.2ขอเสียงเชียร์ป.2หน่อยเร็วป.2นั่งที่ก่อนเร็วพร้อมนะครับ1 2ไปโอ
เยี่ยมมากเนื่องจากผลคะแนนสูสีใกล้เคียงกันมากครับโอ้โหเราแจกให้น้องๆทุกคนเลยดีไหมครับได้เลยโอ้ยเดี๋ยวพี่แชมป์เอารางวัลก่อนนะครับเก่งทั้งหมดเลยไม่ว่าป .1 ป .2 นะครับเนี่ยไหนใครซื้อซีดีไหนชูมือให้ดูหน่อยใครซื้อแล้วบ้างโอ้โหใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับเรามีอยู่ที่ห้องศาสนกิจนะครับติดต่อได้นะครับส่วนข้างบนเวทีเราแจกฟรีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับเย้เรามาสนุกกันต่อนะครับกับเพลงของเราโฮปโอ้ช่วยกันร้องดังๆเลยครับวันนี้เตรียมตัวสุดเสียงเลยเราอาจมีแผลในใจคงคืนซ่อนอยู่ฝันอยู่เจ็บปวดในใจพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อก้าวผ่านทิ้งไปเริ่มใหม่และทำไม่ได้สักทีจะผูกชีวิตของเรากับสิ่งใดเพื่อจะให้ชีวิตเราสดใสจึงฝากความหวังไว้กับใครเพื่อจะมีความสุขใจพร้อมกันเลยโอ้จะรักเราไม่เปลี่ยนแปลงและเมตตาคุณไว้อยู่เสมอลองฝากชีวิตให้พระองค์ทรงนำพาเยี่ยมมากแม้เราผิดพลั้งครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังรักเรารักเราอยู่เสมออ้าวปรบมืออ้าวสูงๆเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวช่วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะเราอาจมีแผลในใจคงคืนซ่อนอยู่ฝังอยู่พยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยก้าวผ่านทิ้งไปเริ่มใหม่แต่ทำไม่ได้สักทีจะผูกชีวิตของเรากับสิ่งใดเพื่อจะให้ชีวิตเราสดใสฝากความหวังไว้กับใครเพื่อจะมีความสุขใจเต็มที่เลยดังๆเป็นดาวรักเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเมตตาคุณไปอยู่เสมอต้องฝากชีวิตให้พระองค์ทรงนำทางช่วยกันร้องด้วยอ้าวแม้เราผิดพลั้งครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังรักเรารักเราอยู่เสมอพระเจ้ารักเราไม่เปลี่ยนแปลงตาคุณไปอยู่เสมอพระองค์ทรงนำทางดังขึ้นได้อีกนะครับมาเลยแม้เราผิดนัดเอ้าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังรักเรารักเราอยู่เสมอขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยพี่เจ้เอ๋โอ้โหสุดยอดแห่งพลังนั่นน่ะสิไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเนี่ย ตัวนิดเดียว เอาละถึงเวลาที่น้องๆรอคอยแล้วอยากดูละครหรือยังเอาละถ้าอยากชมละครนั่งให้เรียบร้อยนะครับเอานั่งให้เรียบร้อยนั่งเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยอดดูอมมะนาวหนึ่งลูกปุ๊บดีมากทีนี้เราต้องพบกับคุณลุงใจดีของเราเช่นเคยนะครับครับผมเอาแบ่งครึ่งดีกว่าป.1กับป.2นะครับเอาป.1เรียกลุงเต่าป.2เรียกลุงอึ้งอ่างเอา1 2 3ลุงพี่อึ้งอ่าง
วกเราทั้งหลายได้มาพบกันไงลุงเต่ามีเรื่องจะแบ่งปันเป็นเรื่องที่สุขสันต์ให้เธอได้ฟังเป็นเรื่องที่พวกเธอยังไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้เจอลุงเต่าจะนำเสนอให้คนน่ารักอย่างเธอได้ชมกันโลกก็สวัสดีจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าพวกเราต่างพากันมาหาเธอชื่นใจที่ได้มาใจ yeah จะสะกิดยังสะกิดตามจังหวะใจเลยแหมวันนี้เราทักทายน้องๆก่อนเพราะเราเดินทางไกลครับ1 2 3สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องๆลุงเต่ากับพี่อ่างเนี่ยจะต้องเดินทางไกลไปไหนล่ะครับเนี่ยเราจะไปทะเลทรายเมื่อกี้ฉากไม่ได้เอาขึ้นอ๋อเหรอเราจะไปตะวันออกกลางครับเราจะตามหาโยนาโยนาใช่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องขอคุณครูช่วยเปิดหน้าสไลด์ให้ผมหน่อยผมไม่ได้หยิบรีโมทมาขออนุญาตคุณครูครับช่วยเปิดให้หน่อยผมขอบคุณครับขอชื่อด้วยเลยครับผมขออีกทีครับขอชื่อได้เลยครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะได้ดูด้วยกันเป็นเรื่องของโยนาเอาล่ะจะเป็นยังไงพี่อ่างครับเรารีบไปดีกว่าไปเลยเหรอตอนนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวหาโยนาไม่เจอได้เลยไปกันทั้งนี้เหรออ่ะไปเอาไปเดี๋ยวเจอโยนาไหมพี่ไม่เห็นมีโยนาเลยเอางั้นเราเข้าประตูนู้นไปดูก่อนเอาประตูนู้นอ่ะเจอไหมยังไม่เจอเอ้านี่เรามาคุยเรื่องราวโยนาให้กับน้องๆฟังก่อนดีกว่าคือโยนาเนี่ยเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้ให้ไปพูดกับคนในชนชาติของเขาเองใช่แล้วเราเรียกว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่คราวนี้เนี่ยครั้งนี้พระเจ้าเนี่ยกำลังใช้โยนาไปหาคนในเมืองหนึ่งเมืองไหนครับเรียกว่าเมืองนีนาเวเด็กๆโอ้นีนาเวคราวนี้เนี่ยนีนาเวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศที่กำลังรุกรานประเทศของโยนาอยู่โหแล้วคราวนี้โยนาเขาก็เลยไม่อยากไปดิทำไมไม่อยากไปล่ะครับอ้าวก็คนพวกเนี้ยมาข่มเหงมาทำร้ายมาโอ้ยทำให้ประเทศของโยนาลำบากนะแต่ยังไงพระเจ้าบอกแล้วแสดงว่าพระเจ้าต้องคิดอะไรดีๆของพระองค์แล้วล่ะเอางี้ดีกว่าพี่อ่างว่าเราไปหาโยนากันเลยดีกว่าไปดูอีกสักรอบหนึ่งไปโยนาThank you.
ผู้เผยพระวจนะจากองค์พระเจ้าข้าได้รับเรื่องราวไปเป่าประกาศต่อชนชาตินี้นะเวชาวนี้นะเวผู้คนเหี้ยมโหดชั่วร้ายเป็นศัตรูพระผู้เป็นเจ้าให้เป่าประกาศให้เขาเมืองนีนาเวต้องถูกพระเจ้าทำลายแน่นอนพระเจ้าใช้ให้ฉันไปเมืองนีนาเวแต่ฉันเนี่ยเกลียดเมืองนีนาเวมากเลยท่านนี่ท่านอย่าไปเลยนะเมืองนีนาเวเนี่ยเมืองนั้นนะมีแต่คนทำชั่วเต็มไปหมดเลยวิเราเคยไปมาแล้วล่ะใช่ใช่ท่านอย่าไปเลยนะที่นั่นนะไม่ดีหรอกอย่าไปเลยนะใช่อย่าไปเลยนะใช่อย่าไปเลยอย่าไปเลยโอ้โหเมืองนีนาเวไม่ดีขนาดนี้เลยเหรอผู้คนโหดร้ายเหี้ยมโหดเป็นศัตรูกันแต่ว่าเดี๋ยวนะแต่พระเจ้าอ่ะใช้ให้ฉันไปประกาศที่เมืองนีนาเวฉันจะทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวนะแหน่บ่นอะไรเนี่ยลุงเต่ามาตั้งแต่คิดอะไรอยู่ลุงเต่าคือว่าก็พระเจ้าใช้ให้เราไปนีนาเวใช่ไหมล่ะใช่แล้วงั้นคิดอะไรอยู่ล่ะป้าไปด้วยกันเดี๋ยวลุงเต่าไปเป็นเพื่อนไปเดี๋ยวลุงเต่าแป๊บหนึ่งทำไมอ่ะเดี๋ยวมีคนเขาบอกว่าเมืองนีนาเวเนี่ยนะมีแต่คนโหดร้ายเหี้ยมโหดแล้วก็มีแต่คนนิสัยไม่ดีทั้งนั้นอ่ะฉันไม่ไปไม่ได้เหรอลุงเต่าแหมก็เขาเป็นคนไม่ดีแต่ที่พระเจ้าใช้ให้เราไปบอกเขาเรื่องของพระเจ้าเนี่ยก็เขาจะได้กลับใจเป็นคนดีไงป่ะไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวลูกเต่าลูกเต่าครับอัดแป๊บหนึ่งอัดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกเต่าครับว่าแต่ว่าเมืองนีนาเวเนี่ยอยู่ทางทิศไหนนีนาเวเหรอนีนาเวอยู่ทางเหนืออยู่ทางทิศเหนือใช่งั้นดีเลยลูกเต่าดีเลยฉันเนี่ยจะหนีลงเรือไปประเทศสเปนทางทิศตะวันตกเดี๋ยวดิโยนาเอ้าดื้อจริงๆเลยนี่ไปดูว่าปะปะปะไปดูว่าปะปะปะชิดาดิดาดิดาดาวนั่นทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสแสนสุขหันษาเรามาร้องเพลงจะเพลงเสียงเพลงสดใสพาให้หัวใจเต้นสั่นภายใต้แสงดวงตะวันนะพวกเราร่วมกันนะร้องเพลงภายใต้แสงดวงตะวันนะพวกเราร่วมกันมาร้องเพลงออกทะเลกว้างใหญ่สู่แดนสดใสดังฝันออกทะเลไม่หวั่นสู่แดนแห่งฝันสเปนทำไมถึงมีพายุเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้ารู้ว่าเป็นแผนการของพระเจ้าแต่ข้าไม่สนใจข้าจะหนีไปนอนดีกว่าลมแรงมากเลยลมแรงจริงๆเลยข้าว่านะจะต้องมีใครคนหนึ่งในพวกเราเนี่ยทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าถึงลงโทษพวกเราอย่างเงี้ยงั้นข้าว่าเราจับฉลากหาคนผิดกันดีกว่าดีมาเฮ้ยจนนั่นน่ะนอนอยู่ทำไมลุกขึ้นมาจับฉลากเร็ว
ออกไปไม่นะจับมันโยนลงทะเลไปเลยจับมันโยนลงทะเลเลยจับมันโยนลงทะเลเลยเอ้าเอ้านี่ตัวอะไรเนี่ยอึ่งอ่างอึ่งอ่างทะเลเฮ้ยอึ่งอ่างทะเลไม่ได้จับมันโยนลงไปด้วยจับโยนทะเลไปเลยอุ้ยเลยอุ้ยเลยตามหาโยนาสิเห็นว่าลงเรือมาทางฝั่งนี้ลงเรือที่ไหนโดนจับโยนลงน้ำมาเอ้าลงน้ำไปซะละลูกอ่างก็โดนเหมือนกันเอ้าเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวไปหาได้เลยได้เลยดำน้ำไปก่อนช่วยด้วยอ๋อช่วยด้วยอันไหนอ่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงใครเนี่ยโยนาเอ้าโยนาโยนาเอ้าลุกตึ๊กลุกเต้ารออยู่ตรงนั้นนะเราอยู่ตรงนั้นอ่างไปช่วยหน่อยไปช่วยจะไปรับโยนาอ้าวอ้าวไปไหนแล้วน่ะไปไหนแล้วโยนาอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่โยนาอ้าวบอกให้รออยู่ตรงนั้นลุงเอิงอ่างเฮ้ยอะไรข้างหลังข้างหลังป่านี่แล้วป่าหนีมาหลบทางนี้ไปมามาตรงนี้แล้วเอาพี่อังแล้วโยนาล่ะโยนาไม่รู้สิไปไหนแล้วล่ะโยนาโยนาโยนาอันนั่นโยนามาเร็วมาเร็วโยนาว้าวข้างหลัง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 ทะเลลึกซะแล้วทำไงดีอย่าตกใจโยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3วันเลยเหรอแต่พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์โยนาไม่ตายฮะแล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าตอนที่อยู่ในท้องปลาสารภาพความบาปกับพระเจ้าแล้วตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่ฮะอ้าวแล้วพระเจ้าก็เลยให้ปลาเนี่ยมาสำรอกโยนามาบ้วนโยนาออกที่ชายหาดริมทะเลหายออกมาใช่ไหมใช่เออจะด้วยน่ะพูดแล้วก็มาเลยโอ้แต่กลิ่นช่วยด้วยกลิ่นนี่ใช้ได้เลยเหม็นมากเลยโอ้ไหวไหมนี่เออไหวโอ้ทำไมเหม็นมากเลยเนี่ยอุ้ยฉันยังไม่ตายอยู่เนี่ยก็ยังไม่ตายนะสินี่ลุงเต่าลุงอึงว่าไงฉันไปอยู่ในท้องปลามานะตั้ง3วัน3คืนที่นั่นน่ะเนาะมืดก็มืดเหม็นก็เหม็นโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นตัดสินใจยังไงดีโยนะนี่คราวนี้น่ะไปเมืองนินทาเวละกันนะแล้วคราวนี้ห้ามหนีอีกนะครับผมป่ะเราไปนินทาเวด้วยกันไปนินทาเวกันดีกว่าไปนินทาเวก็ได้
ึงหรือยังเนี่ยถึงแล้วล่ะอ้าวเมาเมาเหล้าจังเลยเฮ้ยเพื่อนไรไหนบอกว่าเหล้ามันอร่อยไงไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยอ้าวแล้วทำไมเอ็งไม่อ้วกวะข้าเสียดายว่ะเอ็งนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยกินนิดเดียวเมาแทบตายอ้าวไอ้นี่พูดอย่างนี้วอนสลามไหมล่ะอ้าวเดี๋ยวไปเตะก้านคอเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะเอ้ยอะไรอลงใครวะเนี่ยใครวะคือลุงไอ้กินเหล้ามันไม่ดีหรอกนะเฮ้ยยังไม่ต้องมาสั่งสอนข้ารู้ดีเนี่ยกินเหล้ามันไม่ดีหรอกแล้วจะกินทำไมอ่ะแต่ว่าก็อยากจะกินอยู่ไม่ต้องมาสั่งสอนเลยใช่เอ็งเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมาสอนพวกเราเออมาสั่งสอนนี่ก็เตะก้านคอโอ้ยโอ้โหตายแล้วไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนขนาดจะเตะยังยกขาไม่ขึ้นเลยอ่ะกินเหล้าต่อดีกว่าไม่ต้องสนใจนิสัยไม่ดีกินเหล้าแล้วก็เมาลูกลูกแม่ลูกโอ้ยสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มเห็นลูกลูกฉันไหมจ้าลูกลูกคุณป้าเหรอครับใช่จ้าไม่เห็นครับลูกฉันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยนะจะค่ำมืดแล้วบ้านช่องก็ไม่ยอมกลับไม่รู้ว่าไปไหนป้าเนี่ยเป็นห่วงจริงๆเลยโอ้ยไปไหนล่ะเนี่ยแม่แม่มาก็ดีแล้วไปไหนมาแล้วลูกแม่เนี่ยนะตามหาซะทั่วเลยนี่กลับบ้านกันเถอะนะลูกนะแม่ฮะขอตั้งหน่อยสิจะเอาไปเล่นเกมน่ะเล่นเกมใช่เนี่ยเด็กๆ BCC อ่ะนัดพวกเราไว้จะไปเล่นเกมใช่ไหมเฮ้ยนี่แม่พูดเลยว่าพวกเราอยู่บ้านอ่ะมันอยากไปเล่นเกมอยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เล่นเกมเยอะๆเนี่ยไม่ดีหรอกนะลูกนะไม่ดีได้ยังไงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะนะแม่ก็ไม่มีเงินหรอกลูกกลับบ้านกันเถอะนะลูกนะนี่นะเฮ้ยทำไมทำกับแม่อย่างนี้ล่ะลูกใช่ขอเงินแค่นี้หน่อยก็ไม่ได้ทำไมพวกนายทำกับแม่แบบนี้แล้วนายเป็นใครไอ้เตี้ยวายก็นายผักแม่ไงนายอายงนายรู้ไหมว่าแม่พวกเรานะขี้จู้จี้จุกจิกขี้บ่นอีกต่างหากรู้ไหมนี่ลูกกลับบ้านเราเถอะนะลูกนะตอนนี้มันก็เย็นแล้วข้าวปลาอาหารเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทำกันเลยอุ้ยพวกเราไม่สนใจหรอกพวกเราจะไปหาตังค์เล่นเกมกันดีกว่านี่ฉันคิดออกแล้วเราไปขโมยของเด็ก BCC ดีกว่าไปลูกอย่าไปนะลูกนะมันไม่ดีลูกอย่าไปเฮ้ยอย่าทำเลยเฮ้ยมันไม่ดีนะเดี๋ยวสิเอาไงดีล่ะทีนี้เด็กๆไปนั่งก่อนเอางี้ไหมพระเจ้าบอกให้ฉันมาประกาศให้พวกเขาให้ฉันประกาศพวกเขาดีไหมดีงั้นเดี๋ยวฉันจะเรียกชาวเมืองนินาเวก่อนดีกว่านี่ทุกคนทุกคนก็ฉันมีข่าวมาประกาศอ่ะนี่อะไรฉันมีข่าวมาประกาศข่าวอะไรข่าวอะไรเหรอคือพระเจ้าอ่ะจะทำลายเมืองนินาเวภายใน40วันฮะ40วันก็ใช่ไงไม่เชื่อเฮ้ยไม่เชื่อเฮ้ยแต่มันเป็นความจริงนะไม่เชื่อแต่มันเป็นความจริงนะฉันพูดจริงๆนะไปกินเหล้าต่อดีกว่าฉันพูดจริงๆนะเห็นไหมลุงเต่า
ไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะแล้วแบบนี้พระเจ้าจะให้ฉันมาประกาศที่นี่ทำไมล่ะเอาหน้าโยนาโยนาก็ทำได้เต็มที่สุดความสามารถแล้วล่ะอย่าไปโกรธพวกเขาเลยนะเอาอย่างนี้พี่อึงอ่างว่าไงลุงเต่าพี่อึงอ่างต้องไปช่วยโยนาหน่อยแล้วล่ะฮะพี่อึงอ่างไปเข้าหาเข้าเฝ้าพระราชาให้หน่อยสิไปหาพระราชาใช่งานข่าวแล้วไปบอกพระราชาหน่อยนะงานข่าวแล้วจะบอกยังไงอ่ะเห็นไหมไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะแต่ละคนไม่มีใครฟังฉันเลยแล้วแบบนี้พระเจ้าจะใช้ฉันมาทำไมเล่าเอาน่ะเดี๋ยวจะให้ลุงอึงอ่างไปบอกพระราชาใช่งานข่าวแล้วพี่อึงอ่างช่วยหน่อยเนาะได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวโยนาอยู่นี่กับลุงเต๋าแล้วกันเดี๋ยวพึ่งอ่างไปหาพระราชาเดี๋ยวไปบอกพระราชาดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปรอพึ่งอ่างตรงนู้นด้วยกันนะมีชาวอิสราเอลคนหนึ่งมาประกาศว่า40วันพระเจ้าจะทำลายเมืองนีนาเวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าชาวนีนาเวไร้ศีลธรรมชั่วช้าเอารัดเอาเปรียบหายักค่ะเฮ้ยหยุดพูดธรรมดาก็ได้เพราะว่าชาวนีนาเวไร้ศีลธรรมชั่วช้าเอารัดเอาเปรียบหายักค่ะแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรเราควรให้ชาวเมืองอดอาหารและรักษาศีลพยาค่ะแล้วก็แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเรานั้นได้สำนึกผิดบาปแล้วพระเจ้าก็จะทรงโปรดอภัยพยาค่ะดีถ้าอย่างนั้นก็ให้ทุกคนจงไปทำตามนั้นเถิดพยาค่ะลูกเต่าครับแล้วมันจะได้ผลเหรออันนี้ก็ต้องรอดูเดี๋ยวรอพี่อึงอ่างมาก่อนสิ ไม่มีทางหรอกยังไงฉันก็เชื่อว่าพระเจ้าต้องทำลายเมืองนีนาเวแน่นอนมาแล้วมาแล้วพี่อึงอ่างเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยไปบอกพระราชาให้แล้วเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยมมากเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยไงเขาก็ทำตามที่ลุงอ่างไปบอกแล้วอย่างนั้นเลยเหรอนี่เห็นไหมที่พระเจ้าใช้เรามานะนี่ลุงเต่าครับลุงอึงอ่างว่าไงวันนี้แล้วใช่ไหมวันนี้แหละวันนี้แล้วที่ครบ40วันที่พระเจ้าจะทำลายเมืองนีนาเวฉันเชื่อว่าถึงแม้ลุงอึงอ่างจะไปบอกให้พระราชาแต่ฉันก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าต้องทำลายเมืองนีนาเวแน่นอนจะมีลูกไฟตกมาจากฟากฟ้าแล้วก็ทำลายเมืองนีนาเวทั้งหมดบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วก็จะมีระเบิดลงตูมตูมตูม เมืองนีนาเวต้องลุกเป็นไฟแน่นอนลุงอ่างรู้จักไหมระเบิดตูม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  ทำไมเชื่อฉันดิเมืองนีนาเวต้องลุกเป็นไฟตู้ตู้ทำไมไม่ตุ่มตุ่มมาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ได้อ่ะทำไมพระเจ้าไม่ทำลายคนพวกนั้นอ่ะโอ้พระองค์ก็เป็นเช่นนี้เสมอพระทัยอ่อนทรงเมตตาบริบูรณ์ไปด้วยความรักเพราะเหตุนี้ฉันถึงไม่อยากมาประกาศที่เมืองนีนาเวเนี่ยเอานะเรามาพูดเรื่องพระเจ้าแล้วเขากลับใจก็ดีแล้วนี่อย่าโกรธพระเจ้าเลยใช่เฮ้ยครับโอ้ยทำไมโอ้ยอยู่ๆมันร้อนได้ขนาดนี้เนี่ยฉันลืมไปอ่ะโอ้เรา
เรารีบไปหลบร่มกันดีกว่ามาเร็วโยนะพี่อ่างมาเร็วมาหลบตรงนี้ก่อนดวงอาทิตย์ตั้ง8ดวงเนี่ยฉันโกรธพระเจ้าแต่ฉันลืมไปว่ามันแดดมันร้อนขนาดนี้เลยนะเนี่ยอุ้ยตายแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่เราไม่หลบอยู่ตรงนี้กลางทะเลทรายซะด้วยสิโอ้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมอ้าวโยนะหรือสิมีต้นไม้เกิดขึ้นด้วยโยนะนั่นไงโอ้พระเจ้าประทานต้นไม้ให้นายพระเจ้าใช่พระเจ้าให้ต้นไม้กับฉันเหรอนั่นไงล่มสบายดีไหมถึงว่าพระเจ้าอ่ะจะให้ต้นไม้แก่ฉันแต่ในใจฉันเนี่ยฉันก็ยังโกรธพระเจ้าอยู่ดีอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะอุ้ยเสียงอะไรน่ะอุ้ยเขียวมาเลยนอนตัวมาเริ่มแคบเลยอ่ะอุ้ยนะนุ่นอะไรนอนมาแล้วเขียวเขียวเขียวอ้าวเฮ้ยต้นไม้ฉันเฮ้ยต้นไม้ฉันเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนอนไปกินต้นไม้แล้วเฮ้ยไอ้จะนอนเฮ้ยตายแล้วโอ้ยไปต้นไม้ฉันเฮ้ยเดี๋ยวไปนอนไปต้นไม้ไปไอ้นอนไอ้ไอ้ต้นไม้ฉันเอาต้นไม้ฉันขึ้นมานะเจ้าหนอนไอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยลุงเต่าลุงอ่างเห็นไหมพระเจ้าให้ต้นไม้ฉันมาแต่ทำไมต้องให้หนอนมากัดกินต้นไม้ฉันด้วยอ่ะโยนาโยนาเจ้าโกรธเคืองเรื่องอันใดต้นไม้นั้นเจ้าไม่ได้ปลูกหรือทำให้มันโตแต่เจ้ายังสงสารมันยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรชาวเมืองนินาเวของเรามากกว่า 120,000 คนเราย่อมสงสารเขาเจ้าจะให้เราทำลายให้พวกเขาพินาศอย่างนั้นหรือจริงสิฉันลืมไปเลยอ่ะยังมีเด็กอีกตั้งมากมายที่อยู่ในเมืองนั้นซึ่งเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยถ้าพระเจ้าทำลายเมืองนินาเวจริงๆแล้วก็มันต้องแย่แน่ๆเลยใช่ไหมงั้นฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันเป็นคนเจ้าอารมณ์ที่ฉันเป็นเด็กดื้อไม่เป็นไรหรอกโยนาเห็นไหมล่ะพระเจ้าทรงรักคนที่ไม่น่ารักและให้อภัยกันและกันเสมอเราเองก็ควรทำเช่นนั้นให้เรารักซึ่งกันและกันอ๋อได้ครับงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปที่เมืองนินาเวแล้วก็ไปแสดงความชื่นชมยินดีกับเขาที่หัวเขาเนี่ยกลับตัวกลับใจใหม่เป็นคนดีดีไหมครับลุงเต๋าดีเลยลุงอ่างผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวน้องๆครับพระเจ้ารักถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนนั้นที่ไม่น่ารักสำหรับพระเจ้าแต่ความรักของพระเจ้ามีให้กับพวกเราเสมอใช่แล้วครับเอาล่ะเราอธิษฐานด้วยกันนะครับเด็กๆก็อธิษฐานตามลุงเต๋านะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องของโยนาสำหรับเรื่องของโยนาที่สอนเราที่สอนเราให้รู้ว่าให้รู้ว่าพระเจ้ารักเราเสมอพระเจ้ารักเราเสมอแม้บางครั้งเราทำตัวไม่ดีแม้บางครั้งเราทำตัวไม่ดีเป็นเด็กไม่น่ารักเป็นเด็กไม่น่ารักแต่พระเจ้าก็ยังรักเราแต่พระเจ้าก็ยังรักเราขอพระเจ้าช่วยพวกเราขอพระเจ้าช่วยพวกเราเราจะเป็นเด็กน่ารักเราจะเป็นเด็กน่ารักเราจะพยายามเราจะพยายามฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มีวินัยให้มีวินัยให้เป็นที่ชื่นใจให้เป็นที่ชื่นใจของคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูของคุณครูและของทุกๆคนและของทุกๆคนให้สมกับที่ให้สมกับที่พระเจ้ารักเรา
พระเจ้ารักเราเราอธิษฐานเราอธิษฐานในพระนามในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพวกเรานะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย